สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่พ่อยจะมาต้มเนื้อเปื่อยสู่เบิ่งเนาะจ้าเริ่มแรกก็เตรียมใบมะกรูด3ใบค่ะตามด้วยตะไคร้1ต้นจ้าค่าซอย1หัวจ้าก็ตามด้วยเศษเนื้อต้มนะจ๊ะ800 กรัมค่ะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่เฮาเตรียมใบเมื่อกี้นะจ๊ะลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยเกลือเครื่องซอนโต๊ะค่ะแล้วก็ปิดฝาหม้อต้มให้เปื่อยจ้าระหว่างที่เฮารอก็มาหั่นต้นหอมนะจ๊ะเฮ็ดแจ่วนะจ๊ะตามด้วยฟักซี่ใบเดื่อยหั่นคือกันจ้าก็มาเปิดฝาเบิ่งหม้อของเฮาเลยค่ะเดือดปวดปวดด้วยตอนนี้นะจ๊ะแต่ว่าก็ยังบ่เปื่อยนะจ๊ะก็มาใส่อ่อนนะจ๊ะขี้เผียนะจ๊ะกองในจักหน่อยนะจ๊ะต้มต่อไปจ้าเดี๋ยวเฮากลับมาเฮ็ดแจ่วนะจ้ะพริกป่น3 ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำปลา1 ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยผงชูรสนะจ้ะแล้วก็ใส่หอมซอยไปนะจ๊ะในถ้วยแก้วเติมน้ำต้มลงจักหน่อยนะจ๊ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วแก้วของเฮาจ้ะรอเนื้อเปื่อยจ้าในหม้อก็เติมผงชูรสน้ำปลาลงไปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอามาชิมเบิ่งเนื้อของเฮานะจ๊ะว่าเปื่อยได้ยังนะจ๊ะเนื้อของเฮาก็เริ่มเปื่อยแล้วจ้าจนน้ำบกแล้วนะจ๊ะเนื้อของเฮาก็สุกเรียบร้อยนะจ๊ะเปื่อยตามที่เฮาต้องการแล้วนะจ๊ะกะตักเสิร์ฟเลยจ้าเอาแบบง่ายๆได้จ้ะอันนี้แม่พ่อจะบ่ใส่พริกป่นนะจ้ะต้มแบบง่ายๆจ้ะแต่ว่ากระแซ่บเด้อจ้ะก
โอ้ยด้วยต้นหอมซอยของเฮาที่เตรียมไว้นะจ๊ะพร้อมรับประทานได้เลยค่ะ